เดียวนะครับเสียงมีแค่นี้เหรอคนละหูเลยสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีครับแล้วแน่นอนครับปู่น่ารักมากเลยต้อนรับด้วยนะคุณจิยอนครับวันนี้มาแปลภาษาให้กับเราเลยครับผมเชื่อว่าการแต่งชาวไทยนะฮะอีได้ดังกว่าเมื่อสักครู่นี้คุณเชื่อไหมครับอาจจะไม่สงสัยต้องสตาร์ทคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นงานเขาไม่ได้เป็นไอดอลแบบนี้ค่ะไม่ต้องเสียดายขอบคุณมากเห็นบอกว่ามาเมืองไทยเราเองพิเศษกว่าครั้งก่อนด้วยอีวันที่เราถามว่าในที่ชิงเงินทุกตัวอะไรอยู่ในที่คุณถามว่าไม่ชอบตัวคนเดียวทุกตัวทุกตัวเดี๋ยวเราคุยมาแล้วเป็นยังไงค่ะทุกตัวอยู่แล้ว사실 제가 가장 많이 찾았던 나라 중 한 곳이었는데 팬분들을 직접 만날 기회는 없었고 이렇게 처음으로 여러분 만나게 돼서 굉장히 떨리고 설레고 또 이렇게 막상 뵙게 되니까 크게 환호해주셔서 굉장히 행복합니다 나와 타이 강인 나가 비대방ที่นี้ก็มาหาเป็นกับชาวไทยแล้วก็ไปมีที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะที่ผ่านมาก็ได้มาเยี่ยมประเทศไทยค่อนข้างเยอะอยู่ว่าข้าวสีกว่าครั้งด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นพิเศษก็คือมาใกล้ชิดกับเป็นกับชาวไทยด้วยต้องขอบคุณมากที่น้ำพีจ้างให้กับเป็นกับอยู่อาทิตย์ครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากและขอบคุณทุกท่านนะคะที่นั่งขอกดไฟที่น้องๆคนอื่นได้นะครับให้คุณเดียวได้เห็นหน่อยแต่ละคู่เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามานั่งคุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอก็มีด้วยนะมาเลยวันนี้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคเดินเข้ามาใกล้ๆครับจะได้เห็นแฟนใกล้ชิดถ้าใกล้มากบางคนอาจจะฟังตายนะครับโอป้าโอป้าน่ารักมากโอป้าเออนะครับก็เลยถามความรู้สึกก่อนดีกว่าตอนนี้คุณยูยังเป็นยังไงบ้างครับที่ผมเห็นว่าทำงานหนักไหมค่ะที่ผ่านช่วงมาสักครั้งที่ก็ชีวิตอีกวันเดียวช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กนะครับท่านชาเดนทุกเรื่องมาสักครั้งมีความรู้สึกว่ามีคนตบหน้าตบหลังเลยนะคะตอนที่ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวจะช่วงนี้เลยคือเนื้อหนาวต้องเอ๊ะเนื้อชั่วเลยมากเลยค่ะ아니고정말이렇게뜨거운열기에팬여러분들은처음을본것같아요굉장히감사합니다พูดตรงๆว่าไม่เคยได้รับการต้อนรับแบบนี้มาก่อนเลยนะคะขอบคุณแฟนๆชาวไทยคุณจะมีการเตรียมต้อนรับแบบนี้ของคุณยอนตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับได้ยินมาว่าคุณยอยดินนะครับเป็นนักแสดงที่มากด้วยความสามารถและตอนนี้นะก็ยังทำในส่วนของเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ด้วยแล้วก็งานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมีคนชื่นชอบเยอะมากมายช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับในส่วนของการเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ครับจะรับดีเหรอไม่ได้ยินนะคะ뭐어떻게그런걸아시는지모르겠지만한국에서뭐그런일도잘게시작을해서뭐배우뿐만이아니라다른방면여러가지일들을좀해보고싶어서욕심을부리는상태고요 뭐잘해야죠แต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องการแต่งตัวอะไรอยู่แล้วนะคะก็เลยยอมลองที่จะมาเป็นดีเรคเตอร์ดูนี่ก็เป็นงานที่แต่งของเขาที่เขาทำอยู่เป็นส่วนตัวนะคะก็ออกมาผลงานก็ออกมาดีแล้วก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีด้วยค่ะแต่ว่าผลงานการแสดงครับของคุณยูไอดีนะครับเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นแฟนชาวไทยก็ติดตามกันทุกเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะฮะในแต่ละเรื่องว่าเฮ้ยบทบาทมันเป็นยังไง
นะครับเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับไปดูกันดีกว่าฮะขนาดแบบจะทำแบบรุนแรงเนี่ยนะฮะเตรียมแบบเอามือปิดตาแบบผู้หญิงไว้ให้ดูเลยตอนนี้บางทีจะใช้ผมพูดเองด้วยสองพี่คนที่มาช่วยเราตัวเขาเองยังอายมากเลยนะคะตอนนี้แต่แฟนคลับผู้หญิงแฟนคลับผู้หญิงค่ะเอ๊ะดังมากเลยตบปกป้องอ่ะโอ้โหความรุนแรงจะไม่ผู้หญิงได้เห็นนะฮะแต่สุดท้ายจบว่าไปกินเหล้าดีกว่าประหยัดเงินดีนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่โด่งดังมากๆครับในแฟนๆชาวไทยเรื่องนี้ก็มีโอกาสเล่นนะครับเป็นฉากแอคชั่นครับของคุณยูชอนด้วยนะครับส่งคุณบานสแกนดอลนะครับโหเรื่องนี้ตอนไทยทำเป็นยังไงบ้างครับเป็นฉากแอคชั่น성규만 스캔들 첫 촬영이 저 촬영이었어요. 사실 적응도 아예 못한 상태에서 바로 액션 씬을 하루 종일 찍어야 돼서 굉장히 어색하고 고생했던 기억이 있는데 그리고 또 저게 방송 내에서도 거루에 저 등장 씬이었거든요. 저 씬 굉장히 많은 분들이 좋아해 주셔서 행복했습니다. จริงๆแล้วที่ผ่านมาตอนที่ถ่ายละครนะคะไม่เคยแอคชั่นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยคือตอนแรกเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเขาแอคชั่นแบบนี้แล้วยังมีคนจะมาชอบไหมมีคนจะชอบดูไหมแต่ใจตอบรับแบบดีมากต้องขอบคุณแฟนคลับมากมากตอนแสดงอยากถามส่วนตัวว่าตอนแสดงแบบผมมีจิ้มตาบ้างไหมครับ아제가액션연기가그때거의처음이어서뭐거의내내다치면서촬영했던것같고요크게다치지않았어요네요반액션씬이나요그리고받을때렉너이나요그리고왜여봐นะฮะกำลังต้องมาครับได้ยินบอกว่าตอนโอนเนี่ยนะเป็นพวกที่แบบความยุติธรรมมากเห็นเรื่องไม่ดีเนี่ยจะทนไม่ได้นะครับและในสิ่งจริงของคุณยอยินนะฮะเป็นเหมือนในตัวละครหรือเปล่าครับจริงจริงคุณยอยินเป็นยังไงจริงจริงคุณยอยินเป็นยังไงสมมติว่าผมกำลังจะลงไปทำร้ายแฟนๆของคุณนะคุณจะทำยังไงครับรักความยุติธรรมแกจะไม่ชอบเลยถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวจะสู้ได้โมดูยุ่งก็มาแล้วก็เลยบางครั้งก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะคะนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยพอสาวเราดูละครเรื่องนี้ในการก็จะติดใจในเรื่องของแววตาของคุณเองที่บอกไปว่าผมมันปิดไปครึ่งนึงอ่ะมันจะมีสักฉากไหมครับที่แบบมีโอกาสได้เห็นตาทั้งสองข้างของคุณเห็นไหมจะเป็นฉากออกมาดูดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาใส่วิกอะค่ะวิกที่แบ่งมากเลยจริงๆเราไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะคะชีวิตจริงเคยคิดจะไว้ผมยาวแบบนั้นไหมครับเจ้าหนูมีคิดแล้วว่าคุณจะรู้สึกยังไงอะแบบเป็นตาข้างหนึ่ง뭐가끔그런생각이들기도하고아까뭐처음보셨던영상이우리에게내일없다라는영화에서제인생에서가장길었던부분인것같은데아마긴머리들많이좋아하시는데저는긴머리별로안좋아하고 한국20대남자배우중에서제머리가제일짧지않을까그런생각แต่จริงว่าที่ผ่านมานะคะก็ไม่เคยไว้ผมยาวเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องแรกแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคือตอนที่เขาแสดงครั้งแรกเนี่ยก็คือมันจะมีหนังที่เขาถ่ายมาอันนั้นคือเป็นผมที่เขายาวที่สุดแล้วแล้วถ้าเปรียบเทียบกับนักแสดงที่อายุประมาณ20ต้นๆนะคะคิดว่ายูไอจะเป็นคนที่ผมสั้นสุดนะคะโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามว่าจะมีบทบาททางการแสดงอะไรอีกที่จะเป็นผมยาวนะครับเอาละไปดูวิทยาต่อไปดีกว่าครับ
เป็นอีกหนึ่งฉากที่ตอนดูรู้สึกจิกหมอนได้ยินมาว่าฉากนี้ตอนถ่ายทำนี่หลายเทคเลยใช่ไหมครับอีฉากนั้นฉันทำสมานเองเช่นเราชอบทำในเอเวอร์สินะ굉장히많은수박이없게도아주징그러운장면이네요ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะคะว่าน่าจะต้องมีฉากที่ต้องถ่ายหลายเทคมากเพราะว่ามันเป็นการแสดงเนี่ยขอดื่มน้ำก่อนนะคะแค่จิบดูชอนถึงกับดื่มน้ำเลยนะครับผมแล้วช่วงเช้าก็จะถ่ายว่าช่วงเย็นก็จะคุ้มที่ชอนแล้วตอนจังหวะคว้าไปจับหรือตอนเขากิ้งมาโดนเราเอ็นเจลอนเจนควันเฉยๆก่อนเฉยๆใช่ไหมจ๊ะโอ้ตกใจอ่ะมันเป็นจังหวะของตกใจด้วยใช่ไหมฮะอันนี้แต่이게약간유머러스한포즈인데이게잡는수위를어디까지가니까조금더세게가볼까아니면요정도로좀라이트하게할까그런부분때문에인지를좀열어보려던것같아요나랑그거태어난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 ก็โชคดีกว่าที่มืออยู่สูงหน่อยก็โชคดีสำหรับละครเรื่องนี้ครับให้อะไรกับคุณไอบ้างครับคือไปเยี่ยมชุดแพนด้าจะใช่ไหมครับ옆거리가아마뭐아주길에휘말려서두명씩고맞아요뭐대비한뭐이런것때문에두명을쓰고안타깝게도교도소에수감돼있던것같고요그거이탑을보기전에나가그거돈사이라이ซึ่งเขาต้องโดนเข้าคุกฝันนะคะซึ่งพอเข้าคุกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการทำงานแบบจะทำตัดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็เป็นการตัดเสื้อผ้าเห็นได้ยินมาว่าชีวิตจริงก็ออกแบบเสื้อผ้าเองด้วยชื่อเจ้าจบชื่อที่เจ้าไม่เข้ามาชมเลยแล้วก็ถึงขนาดบอกว่าขายหมดเลยนะฮะขายดีมากคือออกแบบผมบอกให้เลยว่าผู้ชายคนนี้สุดยอดครับออกแบบเสื้อผ้าเองและขายดีมากไม่พอแค่นั้นกำไรที่ได้มายังเอาไปทำบุญอีกด้วยคุณยอดผมเลยนะแต่ผมก็รู้วิธีผมมันทำบุญเอาเงินไปทำบุญกับเด็กเด็กที่เล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่ากับการทำงานของการทำเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าแล้วขายดีถึงขนาดเอาเงินไปทำบุญก็อะไรครับผมชอบตัวจิ๊กจิ๊กจิ๊กยังไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวจิ๊กจิ๊กยังไม่ใช่เลยส
นี่คือเสื้อผ้าสุดยอดเนี่ยสุดยอดนั่นแฟชั่นจุดนี้นั่นต้องมาสักคือสุดยอดโอ้ยแฟชั่นว่าชอบและเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์신뢰한관계를유지해야되는업계여서제가진료하면서열심히하고있거든요그렇게나오고있어요 네또주변지인분들이패션쪽에몸을담고계신분들이많아서아무래도조금밀접한관계를가지고즐기면서재밌게하고있습니다네네또한번더감사합니다네저파패션แต่ก็ดีใจที่มาได้ทำงานในส่วนด้านของแฟชั่นด้วยเพราะว่าส่วนตัวเราเนี่ยเขาเป็นคนชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วในด้านนี้เขาก็มีคนรู้จักกันเยอะอยู่ด้วยนะคะก็เลยได้มีกระแสเรื่องของคนอื่นด้วยก็เลยมีผลออกมาแบบนี้กระแสตอบรับก็ยังดีด้วยชอบแฟชั่นมากๆจนถึงขนาดที่ชาวเกาหลีเรียกคุณว่าเป็นแฟชั่นดิสต้าแล้วตอนมารับบทในเรื่องนี้แหละครับมีความกดดันในเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยคือพี่ชอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็สติสอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาคุณจะใส่อะไรก็ดูดีจนกลายเป็นกระแสเป็นเทรนด์คนไปใส่ทาหมดเลยพี่ชอนที่ทำสูตรสติสมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ชอนใส่ชุดอะไรก็หล่อจริงครับ훈련하던속도를만드는속도가못따라잡았어 많은고객분들이너무기다리셔야했다는거มีข้อเสียอย่างนึงนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเพิ่มมาเยอะมากแต่ว่าเสียใจตรงที่ว่าลายไม่พอก็เลยผลิตไม่ทันนะคะโอ้ตกของคนไทยนะครับชอบแฟชั่นตั้งแต่ตอนแฟชั่นของคุณเจ้าชอบคุณตัวชัวร์ใช่ไหม